ในแพทย์บรรทูลกล่าวนะคะบอกว่าทุกวันนี้หน่วยงานต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจในการนํากัญชามาพัฒนาในทางการแพทย์มากขึ้นอย่างเช่นคณะภพทชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็วิจัยนะคะเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาออพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุที่อุดอรธานีก็มีการนําร่องในการเอาน้ํามันกัญชาไปรักษาผู้ป่วยจริง ในแพทย์อิสระเจียวิริยาบุญญาเป็นผู้ดูแลทางเครือข่ายให้ผู้ใช้กัญชานะคะมีการตั้งคลินิกพิเศษที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาเรื่องการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาอย่างมีหลักวิชาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแม้ว่ากาัญชาญยังไม่ถูกกฎหมายถ้าหากว่ารัฐบาลปลดล็อกเรื่องนี้ไปได้นะคะประเทศไทยก็จะสามารถพัฒนาการเ,เรื่องการใช้กัญชานี้ทางการแพทย์ได้อย่างก้าวกระโดด ในแพทย์บรรทูนยังกล่าวอีกว่าประเทศอื่นเนี่ยเอาสารสกัดจากกัญชาใบากระท่อมไปจดสิทธิทบัตรยากันหมดแล้วแล้วเราซึ่งเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศภูมิประเทศเหมาะสมจะปลุก กัญชามากที่สุดทำไมถึงไม่ทำกรณีคุณสัสินานสีทองหรือคุณแม่ของน้องแก้มหอมซึ่งน้องแก้มหอมนะคะป่วยเป็นโรคสมองพิการตั้งแต่กำเนิดคุณแม่ก็บอกว่าน้ำมันกัญชาค่ะช่วยลดอาการชักเกร็งของน้องแก้มหอมทำให้เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนน้ำมันกัญชาช่วยให้เธอลดค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกได้เป็นจานวนมากคุณแม่สัสินานก็เลยบอกว่าเธอโชคดีที่มีโอกาส ได้รับการรักษาะะจากนายแพทย์บรรทูลทําใหออ้ลูกสาวมีโอกาสได้ใช้น้ํามันสกัดจากกัญชาแต่ว่าผู้ป่วยคนอื่นๆล่ะยังมีผู้ป่วยอีกเยอะที่ไม่มีโอกาสอ,อ,อย่างที่เธอมี 12สรรพคุณนะคะจากเว็บไซต์สุขภาพดี .com บอกว่ากัญชาช่วยให้เจริญอาหารเป็นยาชูกำลังเป็นยานอนหลับที่ดีต่อร่างกายเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนมีฤทธิ์ในการปรับสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายช่วยระง,งับอาการปวดเป็นยาแก้อักเสบร,รักษาอาการโรคหอบหืดบรรเทาอาการท้องเสียท้องร่วงปวดบิดท้องผูกหรือแก้ปวดท้องรักษาโรคผิวหนังกลับเกลื่อนแก้เสมหะ ยับยั้งสารก่อมะเร็งบำบัดอาการเบาหวานเส้นเลือดอุดตันในสมอง <th bb> ป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์มีผลต่อการเผาผลาญในร่างกาย <th bb> เป็นยาช่วยคุมกำเนิดในสตรีช่วยลดความดันในตาของผู้ที่เป็นโรคต้อหิน <th bb> ไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้กัญชาได้ตามใจชอบนะคะ12สรรพคุณนี้จะต้องใช้ในเงื่อนไขที่กัญชาถูกนำไปพัฒนาให้เหมาะสมนะคะสำหรับจะใช้ในการ <th bb> ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการอินเทอร์วทางชอง y ่อง u t u b e ของ voice tv แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ